สวัสดีค่ะคุณนะคะวันนี้เวลานี้ก็6โมงครึ่งค่ะมาค่ำหน่อยมาอัปเดตกุหลาบให้ชมหน่อยนะคะไม่มีกุหลาบให้ชมหลายวันละเลสเอเดนค่ะบรรยากาศตอนเย็นนะคะอยากจะบอกอยากจะเล่าให้ฟังว่าไปทำงานค่ะทำงานได้3วันนะคะเพิ่งกลับมาถึงบ้านเนี่ยยังไม่ได้นั่งเลยกลัวเพื่อนๆจะคิดถึงกุหลาบค่ะสีแดงเป็นกุหลาบเลื้อยสวยหอมนะคะช่วงนี้แดดร้อนมากๆทุกวันนะคะ33-34องศาวันนี้กลับมาไวหน่อยก็จะได้รดน้ำต้นไม้ค่ะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเนี่ยค่ะอันนี้รอบ2มาแล้วนะคะเนี่ยคุเรมาจิสึรอบแรกมันดอกเสร็จเราก็ตัดเสร็จเนี่ยแตกมาใหม่ค่ะแล้วมันก็ดอกแต่ดอกไม่เยอะนะคะแต่ก็ดอกอยู่ดูช่อนี้ช่อนี้ก็เริ่มวายแล้วนะคะต้องทำการตัดนะคะเวลาตัดประมาณนี้ค่ะเนี่ยไม่ได้เอากรรไกรมาด้วยโอ้ไปทำงานปวดขามากเลยค่ะยืนค่ะเป็นงานแบบว่าจัดกุ้งเลี้ยงกุ้งนะคะทำให้กุ้งสวยๆอย่างเงี้ยเป็นแพ็คนะคะไปได้3วันแล้วไม่คิดว่าตัวเองจะรอดนะคะยืนค่ะยืนก็ประสบการณ์ใหม่ค่ะโอ้ลมเย็นนะคะตอนเย็นแต่ก็มียุงนะคะอยู่นานๆไม่ได้ยุงเยอะโอ้โหถั่วฝักยาวค่ะนี่ค่ะแทบจะไม่มีเวลามาดูเลยนะคะเลิกงานมาก็เหนื่อยปวดแข้งปวดขาเข้าบ้านไปแล้วก็ไม่อยากจะออกมาเลยค่ะนี่ค่ะถั่วเลยนะคะถั่วเลยค่ะถั่วฝักยาวเก็บไปกินบ่อยนะคะ2วันก่อนก็เก็บนะคะนี่วันนี้ต้องได้เก็บอีกแล้วค่ะเพื่อนที่โรงงานบอกว่าเก็บมาขายให้หน่อยสิแทบจะไม่มีเวลาเก็บเลยอันนี้ถั่วอะไรเนี่ยมีแต่ถั่วฝักยาวแต่ไม่มีถั่วพูเลยสุดยอดกุหลาบก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะนี่ค่ะเราตัดแต่งกิ่งไปแล้วใช่ไหมคะเนี่ยมันแตกมาใหม่อยู่แล้วเนี่ยแตกมายาวน่าจะประมาณคืบนึงได้แล้วค่ะเนี่ยแตกมารอบที่3แล้วนะคะเนี่ยแต่ก็เป็นบางกิ่งค่ะบางกิ่งก็ไม่ได้แตกรอบที่3นะคะถามว่าจะดอกไหมก็ไม่ค่อยดอกหรอกค่ะมันแดดร้อนนะมันไม่ค่อยดอกก็ไม่เป็นไรค่ะปล่อยมันต้นนี้เหลือแต่ก้างนะคะไม่มีใบเลยร่วงจนหมดเลยนะคะต้นนี้นี่ก็ต้องตัดทิ้งแล้วมั้งแตงเนี่ยแถวนี้เหลือแต่ก้างนะคะตัวฝักยาวกุหลาบต้นใหญ่ไม่มีอะไรนะคะกิ่งกระโดงก็ไม่มีนะคะปีนี้นะใบเหลืองๆใบร่วงนะคะร่วงเกือบทุกต้นละค่ะใบเหลืองก็เป็นเกือบทุกต้นบรรยากาศตอนเย็นนะคะใกล้จะทุ่มหนึ่งแล้วเข้าบ้านกันค่ะอันนี้ก็เริ่มร่วงหมดแล้วนะคะถ้าร่วงเสร็จแล้วก็แนะนำให้ตัดนะคะตัดแล้วเลี้ยงต้นมันปีหน้ามันจะได้ออกดอกให้เราด้านไหนบ้านทีละดอก2ดอกค่ะเนี่ยโดนเผาไหม้เนี่ยแตกมาอีกแล้วนะคะดอกมาอีกแล้วนี่ค่ะดอกมาอีกแล้วแต่ดอกไม่ใหญ่นะคะโอลิเบียค่ะต้นนี้โอลิเบียดอกเล็กมากอันนี้รอบที่3นะคะรอบที่3
เล็กจริงๆค่ะเท่านิ้วโป้งได้มั้งใหญ่กว่านิ้วโป้งหน่อยนึงเท่าลูกมะเขือเทศนะอันนี้ก็สีส้มนะคะอับราฮัมดับบี้ค่ะดอกมาอีกแล้วนะคะนี่ดอกมาอีกแล้วหนึ่งรอบรอบที่สามก็ได้ค่ะเนี่ยรอบที่สามดอกเล็กยังเลยเนี่ยสีส้มหอมนะคะต้นนี้นี่ค่ะแต่มีไม่เยอะหรอกเนี่ยสองสามดอกใบเหลืองค่ะใบเหลืองใบร่วงก็เด็ดอุ้ยเจ็บค่ะเด็ดให้ร่วงไปเลยค่ะอันนี้สีเหลืองนะคะสีเหลืองกิ่งกระโดงยาวมากเลยนะคะนี่ยาวมาแล้วนี่เห็นไหมเลยแม่บรรทัดขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยยาวจากนี่เลยนี่กิ่งกระโดงกิ่งนี้ส่วนกิ่งเนี้ยประมาณ2เมตรกว่าได้แล้วค่ะเดี๋ยวอันนี้เด็ดทิ้งดีกว่าไม่จำเป็นเลี้ยงกิ่งใหญ่ก็พอเนี่ยกิ่งเล็กๆที่แตกมาอย่างเงี้ยเขาเรียกกิ่งตาบอดนะคะไม่ต้องเลี้ยงอ่ะเด็ดทิ้งเลยเอาแต่กิ่งใหญ่ๆไว้นี่เหมือนกันนี่ค่ะเนี่ย2อันเนี้ยที่มันแตกมาอย่างเงี้ยนะคะเด็ดทิ้งเลยค่ะไม่ต้องเลี้ยงนะคะเนี่ยยอดมันเห็นไหมเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยกิ่งตาบอดค่ะไม่ดอกหรอกทิ้งเด็ดทิ้งเลยค่ะเราเลี้ยงเฉพาะกิ่งนี้ก็พอนี่ค่ะกิ่งนี้ใหญ่สวยงามนะคะไม้บรรทัดหนึ่งแล้วค่ะกิ่งกระโดงนะคะเป็นกุหลาบเลยสีเหลืองค่ะส่วนต้นนี้กิ่งกระโดง2อันนี่ค่ะอันนี้กับอันนี้กิ่งนี้ดีงามนะคะไม่ได้เด็ดยอดไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็บอกเลยว่าเนี่ยยาวนู่นยาวยาวขึ้นไปนู่นเลยค่ะ2เมตรกว่าน่าจะเกือบจะ3เมตรได้แล้วนะคะนู่นขึ้นไปจะถึงบ้านชั้น2แล้วค่ะเนี่ยเนี่ยนะคะถึงนู่นแล้วค่ะไม่ได้เด็ดยอดไม่ได้ทำอะไรนะคะมัดให้ตรงอย่างเดียวถ้ามัดตรงแล้วกิ่งกุหลาบจะยาวไว้เนี่ยค่ะกุหลาบเลื้อยในเอมมานะคะได้มา2กิ่งเลยปีนี้1กิ่ง1กิ่งอันนี้แล้วก็1กิ่งอันนี้เนี่ยเนี่ย2กิ่งเนี่ยเนี่ยกิ่งนี้ยังเด็ดยอดนะคะเนี่ยกิ่งเนี้ยเด็ดยอดกิ่งนี้ไม่ได้เหย็ดเด็ดอะไรเนี่ยหนอนมากินหนอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยตัวสีน้ำตาลเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยชอบกินใบอ่อนแล้วชอบกินดอกนะคะสีน้ำตาลเนี่ยเยอะค่ะสัก2ทุ่ม3ทุ่มนะคะจะมาส่องดูแล้วต้องฆ่ามันมันชอบมาแอบกินตอนกลางคืนกลางวันมันไม่ค่อยอยู่มันร้อนสีน้ำตาลนายเอ็มม่าปีนี้ดีงามค่ะ2กิ่งใหญ่ๆนะยาวถึงนู่นเลยนะคะเห็นไหมคะนู่นเลยนะ2กิ่งใหญ่เลยนายเอ็มม่าปีนี้ดีงามและถูกใจมากก็คือนายเอ็มม่ากับกุหลาบเลื้อยสีเหลืองนั่นแหละเนี่ย2ต้นนี้นอกนั้นก็ยังไม่มีนะคะยังไม่มีกิ่งอะไรมาอ่ะไม่ได้สิโซนนี้ก็เหมือนกันค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยยาวขึ้นไปเลยเนี่ยมัดให้นะคะนะยิ่งมัดยิ่งยาวเห็นไหมคะถ้าเป็นกุหลาบเลยแนะนำมัดกิ่งให้ตรงนะคะยิ่งตรงยิ่งยาวเร็วนะคะนะอย่าเพิ่งโน้มกิ่งปีหน้าค่อยโน้มกิ่งนะคะนี่ผลงานค่ะยังยาวยาวได้อีกค่ะเพราะว่ายังไม่ดอกยังไม่เด็ดยอดนะคะ2อันนั้นโอกาสยาวมากส่วนอันนี้อยู่ดีๆก็ยอดไหม้ค่ะก็เลยเด็ดทิ้งเด็ดไปแล้วพอเด็ดแล้วแตกมาตรงนี้หน่อยนึงถามว่าแตกตรงนี้จะโตมั้ยไม่น่าจะโตค่ะว่ากิ่งตรงนี้มันเล็กใช่มั้ยคะก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้ด้านในนะคะด้านในสวนเดี๋ยวเก็บถั่วฝักยาวดีกว่าค่ะไม่เก็บไม่ได้แล้วแล้วมาเจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้อาจจะถ้าไหวจะทำงานอีกวันถ้าไม่ไหวก็ต้องโทรเวลาเผื่อจะปวดขาปวดเอวนะคะทำงานก็อาทิตย์นึงเขาทำ4วันค่ะไปวันไหนก็ได้หยุดวันไหนก็ได้โทรบอกเขางานงานแบบอาร์บิทพาร์ทไทม์นะคะไปแล้วนะคะเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีนะคะ